ต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต่อวงจรที่3ตัวนี้ตัวนี้คือแอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าตอนที่1เราวัดตัวโอมิเตอร์อันนี้เคลียร์ไหมโอมิเตอร์พอไหวนะวัดวอลต์มิเตอร์วัดแรงดันคอมอย่างเดียวตัวถัดมาครับจะเป็นการวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรผสมนะครับอันดับแรก 20,000 K2 22 K4 ตัวไม่ใช้แล้วเราจะทำการสร้างแอมมิเตอร์คอนเซ็ปต์ของการสร้างแอมมิเตอร์ก็คือเราต้องหา RS ให้ได้โดยเอา RS มาต่อขนานกับการวานอมิเตอร์วิธีการหา RS ใช้สูตรนี้ครับRS เท่ากับ RG ก็คือแรงดันที่อยู่ภายในกาลานอมิเตอร์มีค่าเท่ากับ 18,000 โอห์มนะครับส่วน IG เราจำได้ไหมว่ากระแสที่ไหลผ่านกาลานอมิเตอร์ในการเรียนแลบแรกเลยจำได้ปะมันก็คือค่า 0.0001 แอมป์แอร์กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในตัวนี้ที่เราได้ทดลองครั้งแรกจำได้ปะที่คำนวณกันน่ะก็คือ 0.0001 แอมป์แอร์นะครับดังนั้นในการทดลองเราจะทำการหาค่า RS ก่อนมีค่าเท่าไหร่ของวงจรนี้เอาไปได้เอากลับไม่ได้อาจารย์จะใช้เป็นสีอีกสีแล้วกันหาค่า RS ก่อนดังนั้นในการทำของการใครได้แอมมิเตอร์นะต้องหา RS ให้ได้ก่อนนะว่ามีค่าเท่าไหร่RS โดยปกติอาจารย์เขียนฝั่งนี้ละกัน RS นะครับมีค่าเท่ากับ RG ก็คือ 18,000 โอห์มอันนี้รู้อยู่แล้วถูกต้องป่ะอาจารย์เขียนไปเลย 18,000 โอห์มไปคูณกับ IG ก็คือค่าฟิกอยู่แล้วนะที่เราทดลองแลบแรกๆจำได้ป่ะที่หา IG อ่ะก็คือจะมีค่า 0.0001 แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนกาลานอมิเตอร์ยี่ห้ออื่นตัวอื่นในพวกนี้จะเปลี่ยนหมดเลยนะนะครับส่วนด้วย IM จำได้ไหมครับ I รวมเท่าไหร่ I รวมได้จากตัวนี้นะรู้ยัง I รวมของวงจรเนี่ยหาได้จากตัวนี้ที่เราคำนวณมาเองจำได้ปะซับซ้อนหน่อยใช้ของเดิมดังนั้น IM นะครับก็คือ 0.00038 คูณมาลบกับ IG คือ 0.0001RS มีค่าเท่าไหร่ครับอาจารย์คำนวณแล้วนะ RS จะมีค่าอยู่ประมาณ 6,429 โอห์มโอเคไหม 6,429 โอห์มในทฤษฎีแปลว่าเราต้องหาตัวต้านทานที่มีค่า 6,429 โอห์มมาใส่ในตัว RS เข้าใจไหมในการทดลองมีไหม 6,429 โอห์มในที่นี้ไม่มีอาจารย์จะใช้ค่า 6K แทน 6,000 โอห์มแทนโอเคป่ะดังนั้นถ้าอาจารย์ใช้ 6,000 โอห์มเราจะต้องหาค่า IM ใหม่โอเคมั้ยหาค่า IM ใหม่ในการหาค่า IM ใหม่เราใช้สูตรเดิมนะครับ RS เหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยเนื่องจากว่าในการทดลองอาจารย์จะใช้ RS เท่ากับ 6,000 โอห์มโอเคป่ะดังนั้นจะแทน RS เป็น 6,000 โอห์มแทนเข้าไปในสูตรนี้นะ RS 6,000 เท่ากับ 18,000 โอห์มคูณกับ 0.0001 โอแอมป์แอร์ส่วนด้วย IM ซึ่งเราไม่รู้ไปลบกับ IG คือ 0.0001 อันนี้หา IM ได้ไหมได้หาเป็นนะ IM จะได้เท่ากับเท่าไหร่จะใช้ในการเทียบหยาดตะยา IM จะมีค่าเท่ากับเนี่ยไอ้ผมหมื่นแบ่งคำนวณให้จานหน่อยผมไม่ลืมละเพจแม่งละไม่รู้ละศูนย์จุดเท่าไหร่ยายข้างสมการปกติใครยายข้างสมการนี้ไม่ได้ต้องไปเทรนนิ่งตัวเองนะเทรนนิ่งเลยเนื่องจากเป็นวิศวะคำนวณต้องเป๊ะปฏิบัติต้องได้ผลออกมาสวยงามก็จะจบวิศวะมีแค่นี้ปัดไหม 0.0003 ครบหมดยังไม่ถูกต้อง 0.0003
4 0.0004 แอมแปร์นะครับเช็คให้ดีนะคำนวณได้ไหมตูนให้อย่าถ้าบางครั้งกดคลื่นเลขกดผิดเรากดทีละจึงแล้วมาคำนวณทีละจึงเพราะบางครั้งกดรวดเดียวครับในสมการมันจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องจะได้กระแสไฟฟ้าสูงสุดนะครับ0.0004แอมป์ทำไมถึงได้ศูนย์จุดทำไมหนูได้0.0003อ่ะก็ผิดไงปัญหาเยอะแม่มึงคิดปะล่ะอ่าบวกกับ18มันก็ได้แค่3คิดดิคิดดิอ่าคิดละเอียดให้เลยละกันนะครับแสดงว่าอ่ะเดี๋ยวสอนวิธีการย้ายข้างสมการก่อนยาวเลยนิดนึงไม่เป็นไรไม่หนูก็0มันเอาไปบวกใช่ไงอ่าจบอ้าวโอเคเข้าใจแล้วหนูก็ได้เข้ากันดีค่ะโซน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 ซีถูกต้องนะครับค่ะค่ะถูกแล้วดังนั้นกระแสไฟฟ้าของเราในวงจรนี้คือ0.0004แอมป์ทำไมถึงได้0.0004แอมป์เราสังเกตนะถ้าเราใช้ตัวต้านทาน 6,429 โอห์มกระแสไฟฟ้าจะได้0.00038แต่เราใช้แค่ 6,000 โอห์มกระแสไฟฟ้าจะต้องมากหรือน้อยลงมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเราใช้ตัวต้านทานน้อยลงถูกต้องป่ะกระแสเลยมีพลังเยอะขึ้นเข้าใจป่ะท่านเองถ้าอาจารย์ใช้ 10,000 โอห์มกระแสไฟฟ้าจะต้องเป็นไงครับจะต้องเป็นไงใช้ 10,000 โอห์มมันจะต้องเป็นไงน้อยลงเลยถูกต้องป่ะเพราะว่าตัวต้านทานมันเยอะมากท่านเองดังนั้นเริ่มเลยนะเราจะเริ่มตอนนี้ครับเราใช้ RS ก็คือ 6,000 โอห์ม 6,000 โอห์มสีอะไร 6,000 โอห์มสีอะไรนี่ไม่เปิดตัวแทนไม่นาน6สีอะไรวะ6สีอะไร 6,000 โอห์มสีอะไรเลข6สีอะไรอ่ะเขียวบ้างมีเขียวดำแดง6สีอะไรเลข6 6สีอะไรเขียวแล้วไปอะไรเขียวดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวไปสีอะไรต่อดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงน้ำเงินมีไหมไม่มีดังนั้นเราใช้อะไรมาทำให้ได้ 6K ให้ใช้ 5K บวก 1K ครับสเปิร์มเราจะใช้ 5K บวกกัน 1K 5K สีอะไร5,000 บวก 1,000 เท่า 6,000 ถูกต้องปะดังนั้นในตรง RS ตัวนี้ครับ RS ตัวนี้นะอาจารย์ใช้ R 2ตัวมาอนุกรมกันนะก็คือใช้ R 5K มาต่อกับ 1K ตรงนี้คือ RS โอเคไหมงงไหมไม่งงนะเราใช้ 6K แต่ว่าเราไม่มี 6K ตัวเดียวเราเลยเอา 5K มาบวกกัน 1K มันก็คือ 6K ใส่ใน RS โอเคดังนั้นให้เราต่ออนุกรม 5K กับ 1K ก่อนหลังจากนั้นเราจะมาขนานกับตัวไกลวานอมิเตอร์ดังนั้นถ้าเราได้เรื่องนี้นะต้องทำอย่างนี้เป็นนะหา RS เป็นก่อนนะถ้าหา RS ไม่ได้ครับก็จบละตอนนี้ครับ22K 4ตัวดึงออกเลยครับไม่ใช้แล้วเนื่องจากว่าแอมมิเตอร์จะต่อขนานแล้วใช้แค่ RS เท่านั้นดังนั้นให้เราเก็บ 22K ได้เลย 22K ไม่ใช้แล้วเก็บเลยทั้ง4ตัวเลยเหรอใช่ครับไม่ใช่ละนะตัววงจรใส่ไว้ที่เดิมก่อนนะแต่ให้เราดึงสายออกหมดก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มทำเปลี่ยนแบบนี้อันนี้คือวงจรพระเอกหลักของวันนี้เลยนะต่อขนาดต่อผสมไปเฉยเราต้องการหาค่า VIR เท่านั้นเองตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มทำการต่อตัวแอมมิเตอร์ในการต่อตัวแอมมิเตอร์ครับเราจะต้องทำการหา RS แน่ซึ่ง RS ก็คือ 6K คือใช้ 5K บวกกับ 1K ถูกต้องป่ะให้รอ 5K ขึ้นมาก่อน 5K สีอะไรครับ5K คือสี 5K เขียวดำแดง
ตอนสอบจำให้ได้นะไม่มีใครบอกเราแล้วนะสี่อาหะให้เราหนีบเลยครับ 5K ก็คือเป็นต่ออนุกรมกัน 1K ก่อนจะต่ออนุกรมกัน 1K 1K สี่อะไรครับ 1K นะน้ำตาลดำ 1K น้ำตาลดำแดงนะให้ถูกต้องถ้าหยิบ K นี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคนละตัวเลยนะผลงานเราจะไปหมดเลยเมื่อกี้ใครเอาไปนะเสียผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเสียไม่ถูกรูตอนนี้อาจารย์จิ้มอนุกรมแบบนี้แล้วนะครับมันจะเป็น 5K กับ 1K รวมกันโอเคป่ะอันนี้เขาเรียกเป็นตัว RS RS ต่อขนานกับกาโนมิเตอร์โดยขั้วบวกคือตัว V ครับหนีบเข้าขา R 1ตัวก่อนก็คือตรงนี้นะอาจารย์หนีบเข้า RS ฝั่งไหนก็ได้1ฝั่งอีกฝั่งนี้โอเคป่ะส่วนขั้วลบอันนี้ครับเราจะหนีบเข้า RS อีกตัวหนึ่งแบบนี้โอเคป่ะหลังจากนั้นหนีบตามนี้ก่อนหลังจากนั้นมันจะมีสายอีกคู่หนึ่งหนีบต่อเริ่มจากหนีบฝั่งบวกก่อนหนีบซ้ำอีกรอบหนึ่งฝั่งบวกตรงนี้นะอาจารย์หนีบของการนอมิเตอร์ที่เป็นตรงนี้นะครับเราเปลือยเส้นหน่อยแล้วหนีบปากเลยจึ๊บหนีบจุ๊บกันอย่างนี้นะหนีบต่อนะโอเคป่ะหนีบคู่อีกอันหนึ่ง2ตัวอันนี้ขั้วบวกนี่ขั้วบวกขั้วลบอีกเส้นหนึ่งนะขั้วลบอีก1เส้นนะครับให้เราหนีบขั้วลบอีกเส้นหนึ่งก็คือของตัวนี้ดึงออกมาให้โดนเหล็กอ่ะแล้วอาจารย์ก็หนีบจะนิดนึงนะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะใช้สายปากหนีบ2คู่4ตัวให้ทุกคนหนีบได้แบบอาจารย์ก่อนนะนี่มีขั้วลบกับขั้วบวกอันนี้ครับเขาเรียกเป็นแอมมิเตอร์เรียบร้อยแล้ววงจรนี้แค่นี้คือแอมมิเตอร์ไฟถ่ายรูปไฟถ่ายรูปแอมมิเตอร์จึ๊กๆเนี่ยโอเคตอนนี้อันนี้คือเราได้แอมมิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะทุกคนได้อันนี้ยังแอมมิเตอร์เฉยๆแค่นี้ได้ยางแอมมิเตอร์แค่เอาไกลมานอมิเตอร์ครับต่อขนานกับ 6K ตอนนี้ 6K แล้วก็ไอ้สายตัวเสียบเนี่ยครับรอเลยสายเสียบตัววัดบวกไปลบโอเคป่ะอันนี้เคลียร์ยางต่อนะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอาจารย์ต้องการวัดหาค่ากระแสไฟฟ้า I1 เราจำ I1 ได้มั้ยวิ่งจากไหนมันวิ่งจากบวกไปลบถูกต้องป่ะก่อนเข้าวงจรแรกครับมันคือ I1 วิ่งจำได้ไหมที่วาดรูปไปให้ครั้งแรกดังนั้น I1 จะเข้าก่อนจะถึง R1 ดังนั้นให้เราต่อวงจรดังนี้นะครับยกขา R1 ขึ้นหรือปล่อยเปลือยแบบนี้วิธีการให้เราต่อรูปนี้หา I1 I1 ก็คือกระแสไฟฟ้าเราจะเอาตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับไปอยู่ระหว่างกลางตรงนี้เพื่อจะวัดหากระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านเส้นเนี้ยคือ I1 โอเคป่ะก่อนจะเข้าวงจรดังนั้นให้เราเอาซัพพลายครับไปหนีบเข้ากับตัวขั้วบวกของไกลมานอมิเตอร์ที่เราเปลือยไว้หนีบเลยหนีบเลยนี่บวกนี่งงไหมบวกเนี่ยบวกจิ้มเข้าบวกข้างล่างโอเคป่ะตอนนี้จิ้มแล้วบวกหลังจากนั้นขั้วลบไปไหนขั้วลบเข้าไหนเข้าหาจุด A ถูกต้องป่ะก่อนเข้าหาจุด A นะครับมันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้อาจารย์เอาปกติอะเราต้องจ่ายไฟเลี้ยงวงจรก่อนนะสมมติว่าอาจารย์จะเพิ่งหนีบแล้วกันเอาใหม่อาจารย์แกะออกก่อนให้เราซัพพลายครับเสียบเข้าวงจรก่อนให้เป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนแบบนี้ซ้ายขวาเหมือนเดิมโอเคป่ะซัพพลายเสียบเข้าบวกกับลบก่อนบวกเข้า A แล้วก็ลบเข้าอันนี้ตอนนี้อันนี้คือรอวัดถูกต้องไหมถ้าเป็นแบบ V กับ R เนี่ยเราสามารถคล่อมได้เลยจำได้ป่ะแต่ถ้าเป็นกระแสครับเราไม่สามารถคล่อมได้เราต้องเปิดวงจรอาจารย์ต้องการรู้กระแสไฟฟ้าที่วิ่งจากเส้นเนี้ยเข้าไอ้ตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ถูกต้องป่ะ
อยู่ดีเราจะวัดอย่างนี้ได้ไหมมันติดวงจรอยู่ไม่ได้ใจก็เลยต้องเปิดกระแสไฟฟ้าของไอ้เส้นจะวิ่งเข้าเนี่ยให้ผ่านมิเตอร์ของเราก่อนเข้าใจไหมผ่านมิเตอร์ก่อนว่ากระแสที่วิ่งเข้าระบบเท่าไหร่หลังจากนั้นไอ้ขั้วลบเนี่ยครับมันก็มาต่อไฟเข้าจุดนี้คงไหมใช่ต่อไฟเข้าจุดเนี้ยก็คือไฟจากอินพุตนะ11โวลต์เนี่ยครับวิ่งเข้าผ่านตัวนี้เพื่อต้องการวัดกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นตัวเนี้ยครับมันก็การแผนเป็นสะพานเชื่อมไปหาวงจรในนี้ว่ากระแสไอ้หนึ่งก่อนจะเข้าวงจรมีค่าเท่าไหร่แค่บ้าแล้วมันวิ่งไปก็จบเข้ากราวอันนี้คือหาไอ้หนึ่งดังนั้นอาจารย์จะทำการเปิดปุ๊บวัดเลยครับได้ค่าเท่าไหร่วัดเลยได้ค่าเท่าไหร่อันนี้คือบวกนะครับกระแสไฟฟ้า I1 วิ่งผ่านมาไปออกเอาท์พุตของกาเวนาเวนเตอร์เส้นนี้ก่อนจะเข้าวงจรนะให้เราต่อดังนี้อันนี้หาค่า I1 เราวัดวงจรวัดสเกลมีค่าเท่าไหร่นี่คือ I1 ต่อตามรูปนี้เลย I1ตามรูปนี้ไอ้หนึ่งไอ้ต้องบวกลบอันนี้คือตัวนี้นะครับบวกลบคือตัวนี้ไอ้หนึ่งเราจะวัด 4i ด้วยกัน 4i ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเริ่มทดลองอ่ะไฟถ่ายรูปมันโง่ไม่ถูกก็ได้ไหนเป็นเอกภาษาอีสานนะครับเอาบอกเลยไอ้หนึ่งจะได้ประมาณ10กว่าช่องนะสิบกว่าช่องนะตอนนี้เราได้ i1 เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วจะปิดวงจรมาปิดซัพพลาย i1 เนี่ยเราเปิดวงจรที่ input ของกระแสไฟฟ้าเข้ามาใน r1 โอเคป่ะต่อไปเราจะหา i2 i2 คือไฟมันจะวิ่งเป็น i2 วิ่งผ่าน 22k ข้างบนแปลว่าเราจะปิดวงจรตัวแรกแล้วเพราะเรารู้แล้วเราจะไปเปิดวงจรที่จะวิ่งไป i2 คือ 22k ข้างบนเราเลยต้องยกขาสองออกดังนั้นตอนเนี้ยอาจารย์จะเอาออกแล้วมึงเนี่ยโอ้มึงเนี่ยโอ้นะครับไปตรงใส่วัดเมื่อกี้ครับเราปล่อยเปลือยปกติก่อนอันนี้คือแอมมิเตอร์เนี่ยคือแอมมิเตอร์แค่บางก้อนเนี่ยแอมมิเตอร์ต่อมาไฟเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราจะวัดกระแสที่จะผ่าน 22k ตัวบนไอ้ตรงนี้ก็เข้าวงจร A ปกติถูกต้องป่ะเราได้แล้วน่ะแต่นั้นอาจารย์ก็หนีบเข้าระบบปกติไฟเลี้ยงปกติตอนนี้ i1 วิ่งเข้าตัวนี้เรียบร้อยแล้ว i2 จะอยู่ข้างบน i3 อยู่ข้างล่าง i4 จะตัวถัดมานะครับในที่นี้อาจารย์ต้องการหาค่าไฟที่วิ่งผ่าน R 22K ดังนั้นอาจารย์ต้องยกขา R 2ขึ้น 22K ขึ้นดังนั้นอาจารย์จะยก 22K ยกขาขึ้นนะครับปึ๊บชี้อากาศเลยแกว่ายกขานี้เสร็จอาจารย์ต้องการจะเอาตัวเนี้ยไปวัดว่าไฟที่วิ่งผ่าน R 1ไปหา R 2ระหว่างตรงเนี้ยมีค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไหร่เราเลยต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปจับดังนั้นขั้วบวกขั้วบวกก็คือหาไฟบวกก็คือจิ้มที่จุด B ส่วนขั้วลงคือจิ้มที่ R ยก2 R 22K ยกขานะครับอาจารย์ก็จะหนีบวกเข้าฝั่งจุดดีแล้วข้อตัวลบตรงนี้ครับหนีบที่ยกขา6จุดไม่ได้6เมตรดังนั้นกระแสฟ้าครับมันจะวิ่ง i1 มันเข้า i2 i2 วิ่งผ่านเส้นสีแดงวัดที่ตัวนี้เราไปออกเส้นสีแดงแล้วก็เข้าระบบปกติก็ได้ป่ะก็จะวัดประมาณนี้แล้วก็เปิดวงจรแล้วก็บันทึกผลครับว่าได้ค่ากระแสฟ้ากี่ช่องให้เปิด R 2ขึ้นขั้วบวกเนี่ยครับของกาเวนาเวนเตอร์ที่จับเนี่ยเข้าตัวจุด B ลบก็คือเข้าจุด B ที่ยกขาที่ R 2ไฟถ่ายรูปต่อให้มันดูค่าประมาณ7นะครับอันนี้คือวัด I 2นะครับให้มันดูผลเลย I 2พอ I 2เสร็จโก๊กอาจารย์ก็ปิดอาจารย์ดึงสายโพบที่เป็นสายตัววัดออกก่อนดึงออกก่อนโอเคป่ะหลังจากนั้นเราเสียบเข้าที่เดิมครับตอนนี้อาจารย์ต้องการจะวัดหาค่า i3 i3 หายังไงต้องยกขาอะไรออก 15k ออกนะครับแต่นั้น i3 อาจารย์เสียบ r2 เข้าระบบยกขา r3 คือ 15k ขึ้นชี้ฟ้าเลยขั้วบวกจิ้มที่ไหนที่เดิมจุด B
ขั้วลบจิ้มที่ไหนตัวที่ยกขาแล้วก็เปิดวงจรเปิดไฟปึ๊บอันนี้ครับก็จะได้เป็นการหาค่าไอ3และตามสเกลไฟถ่ายรูปต่อไอ3เดี๋ยวไอสุดท้ายละไอ3คือต่อตามนี้บวกเข้าจุด B ลบคือที่ยกขาให้วัดเลยครับได้กี่ช่องอันนี้เป็นการหาไอ3นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นไอตัวสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวบวกลบออกก่อนเสียบ R3 เข้าที่เดิมปกติค่อยๆทำนะไม่เป็นไรหลังจากนั้นเนี่ยครับเราต้องการหา I4 I4 ทำไงไม่เห็นยากเลย I4 ก็คือให้เรายกขา R4 R ตัวสุดท้ายขึ้นมาเพราะว่ากระแสฟ้ามันจะวิ่งไปหา I4 ดังนั้นอาจารย์ยกขา R3 ตัวสุดท้ายขึ้นชี้ฟ้าเลยขาเป็นรอยปึ๊บอาจารย์ยกขาตัวนี้ออกแล้วนะโอเคป่ะหลังจากนั้นบวกจิ้มไหนครับจิ้ม C นะครับแล้วก็ตัวลบจิ้มไหนครับขาที่ยกขึ้นนะหนีบเลยหลังจากนั้นเราเปิดวงเปิดไฟปึ๊บเรามาดูผลครับได้ค่าเท่าไหร่อันนี้คือการหาค่า IC ไฟไทย IC มือสองถ้าขายเป็นมือสองไม่รู้เขาจะเพิ่มนะครับอันนี้คือการหาค่า IC นะครับดังนั้นถ้าเราสังเกตว่าถูกต้องไหมเราจะต้องเช็คว่าจำนวนช่องนะครับของ I1 กับ I4 ต้องมีจำนวนช่องเท่ากันนะเพราะว่า I1 เท่ากับ I4 นะครับและเราต้องเช็คด้วยว่าถูกต้องจริงไหมให้ลองเราเอา I2 มาบวก I3 จะต้องได้เท่ากับ I1 หรือ I4 หรือใกล้เคียงมากที่สุดเอา I2 บวก I3 จะต้องได้ใกล้เคียงกับ I1 หรือ I4 ให้เราลองบวกดูใกล้เคียงกันถ้าใกล้เคียงกันถือว่าโอเคนะครับ I2 บวก I3 ต้องใกล้เคียง I1 กับ I4 I1 กับ I4 ต้องมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับวงจรเนาะอันนี้ถึงจะทำการทดลองถูกต้องนะอันนี้เป็นการทดลองของการสร้างแอมมิเตอร์เพื่อหากระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นวิธีการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าคำนวณยังไงไอคำนวณไงครับหาI1 I2 I3 I4 คำนวณกระแสไฟฟ้ายังไงวิธีการคำนวณคือ I เท่ากับ V คูณ R ใช่ I เท่ากับ V ใช่หรอ V เท่ากับ IR I เท่ากับv ส่วน r จำได้ไหม i เท่ากับ v ส่วน r ดังนั้นอาจารย์ต้องการหา i1 i1 ก็คือ i1 คือ i1 ก็คือใช้ v อะไรครับ i1 ก็คือผ่าน r ตัวที่1ถูกต้องป่ะ r ที่1นั้น v จาก r i1 ก็คือต้องใช้ v ab โอเคป่ะส่วน r1 ก็คือใช้ r ab อันนี้งงไหมi1 มันผ่านไฟวิ่งจากบวกไปลบอ่ะครับก่อนจะถึง r ตัวที่1เราต้องการหากระแสไฟฟ้าที่วิ่งเข้าวงจรของ r ดังนั้น v แรงดันตกห้องคือตรงมัน vab ส่วนด้วย rab vab มีค่าเท่าไหร่ครับจากการคำนวณครั้งที่แล้วได้3จุด3.8 โวลต์ส่วนด้วย rab เท่าไหร่ครับ1อะไร 10,000 โอห์มดังนั้น I1 มีค่าเท่ากับ0.0000038เท่าตัวเต็มแม็กปกติของวงจรจะถูกต้องนะเท่าค่าทฤษฎีถึงจะถูกต้องนะ I1 ได้เท่านี้ I2 เท่าไหร่ครับ I2 คือวัดแรงดันวัดกระแสฟ้าที่ผ่าน R อะไรRBC นั้นแรงดันต้องเป็นแรงดันของ BC นะ VBC ส่วนด้วย RBC อันนี้คือ I2 งงไหม I2 ผ่าน R ตัวที่2ก็คือ RBC ในที่เนี้ยอาจารย์จะเขียนเป็นบนกับล่างนะอาจารย์เขียนเป็นเลข1ละกันถ้าอาจารย์เขียน RBC 1 RBC 1คือ 22K ส่วน RBC ของ2คือ 15K นะดังนั้น RVBC มีเท่าไหร่ครับ3จุด
3 9ส่วนด้วย RBC 1ตัวบนก็คือ22,000โอกระแสไอ้2ที่ค่าเท่ากับ0.00015แอมแปร์อันนี้หา I2 I3 ทำไงไอ้4ทำไงไอ้3คือ V อะไรครับ V ตกข้อมตัวไหนมึงก็จะเอาไปให้มันไอ้3คือ V ที่ตกข้อมตัว 15K ก็คือจุดอะไร R V B C ส่วนด้วย R B C 2คือตัวที่2นะก็คือ 3.39 หารด้วย150,000เอ้ย 15,000 โอห์มแล้วก็ I 4ก็คือ V CD นะครับส่วนด้วย R CD V CD คำนวณได้เท่าไหร่ CD คือ 3.8 ส่วนด้วย 10,000อันนี้คือของ i อะไรคะอันนี้ของ i ตัวสุดท้ายแล้ว i 4 i 4คือ38อ่าถูกต้องหาร1หาร 10,000 ก็จะได้ i 4เอา i 3นี่เท่าไหร่นะ 0.00023 ถูกต้องถ้าเราเอา i 2มาบวกกับ i 3จะได้เท่าไหร่ครับได้35ใช่หรอได้เท่าไหร่0.00058 เอา i2 มาบวกกับ i3 นะครับมันจะต้องได้0.00038จะต้องมีค่าเท่ากับ i1 หรือ i4 นะ0.00015บวกกับ0.00023จะได้ 3.838 ก็คือ 0.00038 อันนี้คือการหาค่า i1 i2 i3 แล้วก็ i4จำนวนช่อง G คือกาโนมิเตอร์ที่เราวัด I เรียกนะกระแสไฟฟ้าครับที่เป็นกาโนมิเตอร์ให้เราเทียบบรรยัตยานโดยเทียบดังนี้นะให้อันนี้นะกระแส IM คือข้อนี้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเราปรับ IS เป็น 6,000 โอห์มจำได้ปะดังนั้นการเทียบกระแสไฟฟ้าของกาโนมิเตอร์ก็คือเต็มแม็กของเราเท่าไหร่สมมติเต็มแม็ก19ช่องกระแสไฟฟ้าเต็มแม็ก19ช่องได้ IM เท่าไหร่ครับ 0.0004 แอมแปร์ดังนั้นถ้า I1 กี่ช่อง10ช่องไม่ต้องเท่าไหร่ต้อง6แรงดันมัน 0.0004 ใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วครับว่า I1 อ่ะกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเต็มแม็กซ์แค่ 0.00038 แอมแปร์ดังนั้นมันควรจะใกล้เคียงเกือบ19ได้เท่าไหร่ให้เราบันทึกค่าเลยอาจารย์ได้ประมาณ18ช่องเราก็ 0.0004 คูณ18หารด้วย19เอ้ยใช่ไหมอะไรนะคะเทียบพยัญชนะปกติจะได้ประมาณก็จะได้ประมาณใกล้เคียงนะก็คือมา 0.00038 0.00038 อันนี้เป็นสมมตินะไหนวะดังนั้นไอ้ค่านี้ครับยังจะต้องใกล้เคียงค่าทฤษฎีนะหรือ error ต่างกันได้นิดหน่อยก็โอเคให้เราลองทดลองดูเวลาส่งงานนะครับให้เราทดลองตามจริงนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่มีผลอะไรไม่ต้องไปแก้ข้อมูลนะให้ทดลองตามจริงไม่มีผลอะไรเราแค่อธิบายตอนสรุปได้ว่า error เกิดจากอะไรได้บ้างประมาณนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็คือให้เราเทียบพยัญชนะยางทุกตารางเลยนะแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์เออร์เปอร์เซ็นต์เออร์เท่ากับแอบโซลูททฤษฎีลบทดลองส่วนในทฤษฎีแล้วก็คูณร้อยนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการสร้างแอมมิเตอร์เพื่อจะวัดหาค่ากระแสไฟฟ้าของวงจร